โอ้โหมาถึงก็ก็ชวนระํำไก่เลยเนอะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาเร็วมากเลยนี่ก็พันห้าร้อยคนแล้วธรรมดาผมไม่ค่อยได้ไลฟ์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับ ได้ยินเสียงผมชัดไหมฮะโหรอหลได้ได้ยินเสียงผมชัดไหมช่วยตอบผมหน่อยนะไ,ได้ยินไหมสวัสดีครับ โหลโหลเอ่อนักโกช่วยบอกผมหน่อยนะว่าได้ยินเสียงผมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าทุกคนได้ยินเสียงผมไหมนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงผมไหมอะ่ะสวัสดีครับเดี๋ยวนะอ่ะแป๊บหนึ่ง โหลโหโห,โหได้ยินเสียงผมปะห้าร้อยคนแล้วธรรมดาผมไม่ค่อยได้ร้ายน,นะฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอ๋อชัดมากนะโอเคโอเคโอเคตอนนี้เข้ามาหกพันแปดร้อยคนเนาะอ่าฮะโอเคครับอ่ะผมจะมีเรื่องมาบอกนะคืออย่างนี้ครับคือ ตัวผมเองอ่ะวันนี้ผมไปถ่ายรายการมานะครับก็คือ,อ,อรายการผลกระแสกับข่าวเที่ยงนะฮะทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็นคือว่าตัวผมเองเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับผมเองเนี่ยไปลงเสียงนะฮะที่สตูดิโอแห่งหนึ่งนะครับสตูดิโอแห่งนั้นเนี่ยชื่อว่าซินซาวนะครับอยู่ที่ทาวินทาวนะครับอยู่ที่ทาวินทาวผมอะ่ะไปลงเสียงให้กับหนังโฆษณาตัวหนึ่ง ซึ่งผมเองเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้ววันนั้นเองเนี่ยบังเอิญว่าผมได้ไปเจอกับทางผู้กำกับซึ่งเป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้นะครับแล้วปรากฏว่าผู้กำกับท่านนั้นเนี่ยนะฮะพเพิ่งจะแจ้งผมมาเมื่อสักครู่นี้ครับว่าตัวเขาเองได้รับเชื้อโควิดเพราะฉะนั้นตัวผมเองเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็น ผู้เสี่ยงสูงเหมือนกันคือคือเรียกว่าอาจจะต้องสังเกตอาการนะครับแต่ณนะตอนนี้วันนี้ผมได้มีการเช็คปกติของผมอยู่แล้วนะฮะโดยการใช้ชุดตัว,ต,วตัวเทสที่เขาเรียกว่า antigen test เนี่ยนะฮะเป็นเป็น rapid test เ,เ,เนี่ยในการสว a p จมูกไปวันนี้ผมไม่พบเชื้อนะครับผมไม่พบเชือ้อแต่ว่าแน่นอนด้วยมาตรการนะครับก็ก็มีความจำเป็นต้องออกักตัวสังเกตอาการ นะครับเ,เดี๋ยวผมย้อนกลับไปเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนวันวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอะไรผมเองเนี่ยซับซ้อนมากเลยเหตุการณ์คือเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยนะฮะดอกแรกเลยนะดอกแรกเลยนะที่ผมเชิเนี่ยนะฮะก็คือ,อ,อพระอาจารย์สมปองนะฮะพระมหาสมปองเนี่ยท่านมาที่ช่องสามแล้วตัวท่านเองเนี่ยนะครับก็ ก็จําเป็นต้องขึ้นมาถ่ายรายการที่บนตึกกับผมนะฮะก็คือจะถ่ายรายการชื่อว่าโหนกระแสแต่เช้าแล้วปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยนะครับผมเองได้ได้มีการตรวจอยู่แล้วผมตรวจแบบเนี้โดยการใช้ชุดแอนติเจนเทสเนี่ยในการตรวจมาในประมาณสัก3เดือนกว่าละใครจะขึ้นตึกไปเจอกับผมใครจะเข้ารายการโขนกระแสแขกทุกคนที่มาต้องใช้ชุดตรวจก็คือเป็นแอนติเจนคือสวปเข้าไปในจมูกแล้วก็ตรวจผล แล้วก็รู้ผลได้ภายในประมาณสักเจ็ดนาทีถึง10นาทีนะฮะวันนั้นเนี่ยพระมหาสมปองมานะครับแล้วก็มีผู้ติดตามมาอีกสองคนนะรปรากฏเช็คพระมหาสมปองไปครั้งแรกเนี่ยไม่เจอนะผลเนี่ยคือเป็นลบนะฮะแต่อีกสองคนก็คือคนขับรถนะฮะแล้วก็คนที่ติดตามพระสมปองเนี่ยเช็คปรากฏว่ามันขึ้น2ขีดนฮะมันขึ้น2ขีดก็คือได้รับเชือ้อเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ดูแล้วกันเนาะ เอ,อก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะเป็นสองขีดอย่างนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือได้รับเชื้อโควิดเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นเนี่ยเอ,อพระมหาสมปองถือว่าเป็นคนที่เสี่ยงสูงผมก็เลยนิบนท่านเนี่ยกลับไปแต่ผมไม่ได้เจอท่านนะตอนนั้นผมไม่ได้เจอท่านนะครับคือท่านมาข้างล่างตึกก่อนขึ้นตึกตรวจแล้วก็ เลยเชิญทั้ง3าคนจะกลับไปก็นิมนต์ท่านกลับไป3คนหลังจากนั้นท่านมีการไปตรวจ PCR อีกทีหนึ่งปรากฏว่าติดทั้งสาคนนะคะคือพะอจางสมปองแล้วก็คนติดตามแล้วก็คนขับรถนะครับสามคนนี้ติดหลังจากนั้นตัวผมเองเนี่ยก็ได้เดินทางไปที่ห้องบันทึกเสียงที่ทาวินทาวชื่อว่าซีนซาวเนี่ยนะครับไปอัดเสียงนะฮะทีเนี้ยในใน,ในห้องบันทึกเสียงเนี่ยก็จะมันจะมีแบ่งเป็นสองสองฝั่งนะฮะ ฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นห้องเก็บเสียงท่านนึกออกจะเป็นห้องเก็บเสียงนะครับแล้วแล้วตัวผมเองเนี่ยจะอยู่ในห้องเก็บเสียงนะฮะแล้วผมเนี่ยก็จะถอดหน้ากากซึ่งในนั้นผมอยู่คนเดียวนะผมอยู่คนเดียวนะผมถอดหน้ากากออกนะฮะแล้วผมเองเนี่ยก็ลงเสียงภาคเสียงโฆษณาของผมเองนะฮะก็เป็นโฆษณาตัวหนึ่งเดี๋ยวคงได้เห็นเร็วๆนี้ผมก็ผมก็พูดพูดพูดผมไปเสร็จปุ๊บพอผมภาคเสียงเสร็จเนี่ยวันนั้นนะฮะผมก็ใส่หน้ากากอนามัยสองชั้น นะครับก็จะเป็นหน้าก,กากอนามัยปกติเลยหนึ่งชั้นแล้วก็ใส่เป็นหน้าก,กากผ้าทับอีกหนึ่งชั้นหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เดินออกจากห้องบันทึกเสียงคือเขาเรียกเป็นห้องห้องเก็บเสียงยนะฮะคนเดียวที่อยู่คนเดียวเนี่ยเป็นห้องที่มันปิดแบบซีนซีนไม่มีใครเข้าไปได้ผมก็ออกมาแล้วก็เดินเข้าไปในห้องคอนโทรลในห้องคอนโทรลเนี้ยก็จะมีคนเนี่ยอยู่ในนั้นประมาณสักสิบคนถึงสิบเอ็ดคนถึงสิบสองคนประมาณเนี้หนึ่งในนั้นก็คือจะมีผู้กับ หนังโฆษณาตัวนี้นั่งอยู่ด้วยอยู่ในห้องนั้นนะครับซึ่งเป็นห้องที่กว้างกว่าสมควรนะฮะกว้างกว่าสมควรผมใส่หน้ากากอนามัยสองชั้นทุกคนใส่หน้ากากอนามัยหมดผู้กํากับก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับผมก็เข้าไปถึงก็ผมก็ไปยืนก็ยืนคุยถึงเรื่องของพระหมหาสมปองเล่าให้เขาฟังว่าเมื่อกี้ผมเจออะไรมาบ้างผมอยู่ในห้องนั้นประมาณสักสินาทีถึง15นาทีไม่เกินนี้แล้วผมก็กลับออกมากลับบ้าน ก็ใส่หน้ากากอนามัยต่างๆนานา,นาเรียบร้อยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็กลับไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าวันนี้นะฮะเมื่อตอนประมาณสัก4โมงเย็นถึง5้าโมงเย็นนะฮะผมก็ได้รับโทรศัพท์นะครับแจ้งเข้ามาบอกว่าผู้กำกับท่านนั้นน่ะนะฮะหลังจากที่เขาเจอผมไปแล้วในวันที่9คือวันศุกร์นั้นนะ่ะตอนกลางคืนมีโทรศัพท์โทรศัพท์ไปหาเขาแล้วก็บอกว่า เมื่อห้าวันก่อนที่เขาไปทํางานมาเนี่ยสถานที่เขาทํางานมีคนเป็นโควิดและเขาต้องมีการลิงก์กันอยู่ตลอดเวลากับผู้มุ่มกับท่านนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการเอ่อเอ่อคุยเรื่องของการทําภาพอะไรต่นนางๆตัดต่อภาพอะไรอย่างเงี้ยเขาเจอกันมาก่อนหน้านั้นแล้วผมไม่รู้ยังไงก็ตามแต่แต่วผูุ้่งกับคนเนี้ยเขาก็เลยไปไปตรวจนะฮะเพราะว่าวันนั้นน่ะมีคนเป็นโควิดวันที่ห้าผูุ้่งกับคนเนี้ยเขาก็เลยไปตรวจดูว่าเขาอะเป็นโควิดหรือเปล่า เขาก็เลยไปตรวจปรากฏว่าเขาได้รับผลวันนี้ว่าเขาได้รับเชื้อโควิดมานะครับเขาก็เลยโทรมาแจ้งผมวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้มีการปรึกษาทางอาจารย์หมอหลายๆท่านแล้วนะครับอาจารย์หมอก็บอกว่าโอเคไอ้เรื่องของการติดเนี่ยก็โอกาสะถามว่าน้อยไหมก็คือน้อยเพราะผมใส่หน้ากากอนามัยสองชั้นตัวพุ่มกับเองก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยแล้วผมเจอเขาแป๊บเดียวแต่ก็เจอนะฮะแต่แน่นอนว่า ตามกฎกติกาตามมาตรฐานตามมาตราการต่างๆนานาที่ออกมาผมเองก็เลยจําเป็นที่จะต้องออพักพักงานนะครับในการที่ต้องสังเกตอาการตัวเองนะครับว่าได้รับเชื้อหรือเปล่าวันนี้ผมเองได้มีการสวอปไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ตอนสวอปผมไม่รู้ว่าพุ่มกับคนนี้ติดนะผมจะสวอปของผมเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าผมเองเจอคนเยอะนะฮะวันนี้ผมก็สวอปไปก่อนแล้ว ก็ไม่พบเชื้อนะครับก็คือก็คือเป็นเป็นเป็นลบนะฮะแต่หลังจากนั้นพอตอนเย็นถึงมาทราบเนี่ยเดี๋ยวผมจะผมจะต้องนับย้อนหลังกลับไปก็คือผมเจอเขาเนี่ยวันที่9วันศุกร์ถูกไหมฮะวันที่10 11 12ใช่ไหมฮะวันนี้คือ12นะ13 14วันที่14ผมจะไปตรวจ PCR อีกครั้งหนึ่งว่าผมได้รับเชื้อหรือเปล่านะครับก็หวังในใจว่าจะไม่ได้รับเชื้อนะฮะเพราะผมเองก็ ดูแลตัวเองที่สุดลนะนั่ใส่หน้ากากอนามัยอะไรอย่างเงี้ยเ,เพราะฉะนั้นก็เลยมาเรียนแจ้งตรงนี้นะครับว่าผมเองเนี่ยอาจจะขออนุญาตหายจากหน้าจอไปนะครับทั้งรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับแล้วก็หนกระแสนะฮะแล้วก็ข่าวใส่ไข่ซึ่งที่ผมยังไม่ได้แจ้งข่าวใส่ไข่เลยนะผมก็ผมมาผมมาไลฟ์บอกก่อนนะครับผมอาจจะหายไปประมาณ ถ้านับไปจากวันนั้นรวมแล้วประมาณสักเกือบเกือบสิบสี่วันก็จะไปตกันที่ยี่สิบสองวันที่ยี่สองน่าจะเป็นวันที่ผมจะต้องออกจากการกักตัวนะครับก็ถึงจะได้เจอกันอาจจะเป็นวันที่ยี่สิบสามอีกทีหนึ่งนะฮะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมพยายามจะเช็คตัวเองเรื่อยๆนะครับส่วนคนที่ทํางานกับผมถือว่าเป็นวงสองผมเป็นวงหนึ่งแต่ผมยังไม่ได้รับเชื้อนะ วงสองเนี่ยก็ไม่จําเป็นที่ต้องกักตัวนะครับยังทํางานได้ตามปกติจนกว่าจะได้รู้ว่าผมยรับเชื้อหรือเปล่าถ้าผมรับเชือ้อวงสอง,ก,องก็ต้องกักตัวมันจะเป็นลูกแบบนี้นะครับอันนี้คือตามมาตรการนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมาแจ้งให้ฟังว่าไม่ต้องตกใจนะถ้าเกิดว่าผมผมไม่ได้ไปทําโหนกระแสรหรือไม่ได้ไปทําข่าวใส่ไข่หรือไม่ได้ไปทําข่าวเที่ยงนะครับก็เลยมาแจ้งให้กับทุกๆกคนได้รับรู้ด้วยเดี๋ยวจะได้รู้พร้อมๆกันนะว่าผม อาจจะต้องกักตัวนะครับแล้วก็อาจจะต้องเจอกันอีกทีคือวันที่ 22, 22 23, ยี่สิบสองยี่สิบสองหรือยี่สิบสามเงี้ยเดี๋ยวลองไปนับวันดูอีกทีหนึ่งแต่เจ็ดวันข้างหน้านะฮะอาจจะมีการตรวจดูอีกครั้งหนึ่งก่อนว่าผมเนี่ยเออเออเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับก,ก็เดี๋ยวจะมามารายงานให้รู้เรื่อยๆกันแล้วกันนะครับอืมก็ตามนี้นะฮะก,ก็ก็มาบอกให้ฟังนะครับอืมมีใครอยากจะถามอะไรไหม ธรรมดาผมก็ไม่ค่อยได้มาไลฟ์เนาะแต่ตอนนี้ผมก็กักตัวนะครับผมก็กักตัวผมก็ก็เอ่อจะไม่เจอใครนะครับอืมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเป็นกําลังใจให้นะครับคือตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันแหละว่าเอ๊ะแบบหรือเราจะไปทํางานต่อไหมอะไรเงี้ยแต่ผมว่าถ้าเกิดผมไปทํางานเนี่ยมันก็ก็คงจะไม่ค่อยจะยุติธรรมกับ กับคนอื่นๆที่ผมเคยนําเสนอข่าวไปเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคุณไปเจอคนที่เสี่ยงไอ้คนที่เป็นโควิดแล้วคุณเป็นผู้เสี่ยงสูงแล้วคุณไม่กักตัวผมพูดถึงเขาได้แต่ถ้าเป็นตัวผมเองแล้วผมจะมานั่งปกปิดตัวเองผมรู้สึกว่ามันคงจะไม่ใช่เรื่องผมก็ต้องแสดงความรับผิดชอบของตัวผมด้วยเหมือนกันนะครับอย่างน้อยผมก็เชื่อว่าอมันก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะสําหรับคนที่ไปเจอคนที่เป็น โควิด uh, แล้วแล้วจะไม่ต้องแบบปิดบังตัวเองหรือปิดบังทำลายตัวเองอะ่ะแล้วก็อยังไปทํางานหรือยังไปนู่นไปนี่ไปนั่น,น,นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วถ้าเกิดตัวเองเต็นขึ้นมาแล้วมันจะยิ่งยุ่งเพราะฉะนั้นก็เนี่แหละครับผมก็ถึงมาแจ้งเพราะฉะนั้นแน่นอนครับว่าเ,เหตุทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นผมก็ไม่ไม่ได้โทษใครนะครับไม่ได้โทษผู้กํากับไม่ได้โทษใครเลยเพราะว่าเขาก็ขอโทษผมนะ ผมก็เข้าใจในบริบทที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมเองอะ่ะบอกตรงๆผมพยายามเซฟตัวเองอย่างมากที่สุดละนะฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็พยายามตรวจคนที่จะต้องเจอกับตัวผมเองหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ก็คนมาตดูมันจะต้องเจอมันก็ต้องเจอขนาดขนาดพ้นจากพระสมปองไปแล้วนะก็ยังไปเจอคนเนี้ยดูสิในวันเดียวกันอะ่ะ ก,ก็ทําอะไรไม่ได้มันมันก็ต้องเป็นไปตามกฎกติกาผมก็ต้องกักตัวผมไม่สามารถมานั่งเห็นแก่ตัวได้ว่าว่าปิดบังแล้วผมก็ยังไปทําข่าวไปเจอคนนู้นคนนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ดูแปลกๆเพราะผมเป,เ,ปเป็นคนที่ถือว่าอาจจะเป็นหนึ่งในผู้เสี่ยงสูงก็ได้เพราะไปเจอคนที่เป็นโควิดมานะครับเนี่ยแหละฮะก,ก็โอเคมามาแจ้งข่าวให้ฟังกันแล้วกันนะครับว่าถ้าบุฒเป็นแบบนี้เดี๋ยวเสร็จจากตรงเนี้ยที่ไลฟ์เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะมีการ ติดต่อไปที่ข่าวใส่ไข่แล้วก็จะอธิบายให้เขาฟังว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็คงจะต้องมีคนมาทําแทนผมส่วนหนกระแสผมก็โทรไปหาทางพี่หมวยละนะะพี่หมวยอริสราที่อ่านข่าวเที่ยงกับผมนะครับผมก็จะให้พี่หมวยเนี่ยมาทําผลกระแสให้แทนนะครับเป็นระยะเวลาประมาณสักน่าจะ1ิวันนะเนาะก็ฝากพี่หมวยด้วยนะฝากรายการผนกระแสด้วยนะก็คือผมเองผมไม่ได้ไปทําอ่ะก็อยากจะฝากรายการไว้ด้วยนะ อยากให้ติดตามกันต่อไปนะครับอย่าไปคิดว่าเอ้ยออไม่เอาเดี๋ยวรอผมไปไม่เอานะอยากอยากฝากรายการเพราะว่าผลกระแสผมก็เชื่อว่าถึงใครจะมาทำเนี่ยก็เป็นกระบอกเสียงให้กับทุกคนได้อยู่ดีนะครับแล้วก็คงจะนําเสนอเรื่องราวท,ที่ที่หลายๆคนก็ก็คงพยายามติดตามแล้วก็เป็นเป็นกระแสเป็นประเด็นอยู่นะครับก็ฝากพี่หมวยด้วยนะแล้วก็ข่าวเที่ยงเนี่ยก็คงจะเป็นคุณนิพนะฮะคุณนิพคุณนิพป,ป้อนเนี่ยก็คงจะมาอ่านแทนอ่านแทนผมนะครับ แต่ก็ไม่แน่นะฮะเพราะว่าทางผู้ใหญ่ทางช่องเองเนี่ยก็มีการพูดคุยกันแล้วว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยอาจจะมีการพิจารณานะครับให้อ่านข่าวที่บ้านหรือสัมภาษณ์แขกจากที่บ้านด้วยซ้าไปนะครับเดี๋ยวขอดูความเป็นไปได้อีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่เบื้องต้นนะผมขออนุญ,ญาตแจ้งตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าผมจะขออนุญ,ญาตหายไปประมาณสักสิบกว่าวันนะฮะเพื่อเป็นการรับผิดชอบกับตัวเองด้วยกับคนอื่นๆด้วยนะครับแต่ผม วันนี้ผมยืนยันว่าที่ผ่านมาผมเซฟตัวเองเต็มที่ใส่หน้ากากสองชั้นล้างมือตลอดเวลาเหมือนที่ผมเตือนทุกคนเลยแต่ในเมื่อผมหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่ผมไปเจอคนอื่นที่เขาเป็นและเขาก็ไม่รู้เขามาเจอเราเราก็ต้องกักตัวนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความคิดแบบนี้เหมือนกันนะสําคัญนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราเองจะได้รับเชื้อจากเขาหรือเปล่าแล้วพอเราไปเจอคนอื่นเดี๋ยวไปปล่อยต่ออย่างเงี้ย หนึ่งบุคลากรทางการแพทย์เองเขาจะยิ่งลำบากข้าไปอีกนะครับแล้วสองเองเนี่ยตัวเพื่อนร่วมงานของเราเองก็จะยิ่งลำบากข้าไปอีกนะฮะคือเพราะฉะนั้นจาเป็นนะครับอโอเคมีใครอยากจระถามอะไรไหมขอบคุณมากนะครับสําหรับทุกๆคนที่บอกว่าก็ให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยนะขอบคุณนะครับอืมนะครับก็หลายคนก็บอกเนี่ยตอนนี้เพื่อนๆที่ดูอยู่ก็ ก็ส่งไลน์เข้ามานะครับบอกว่าไม่เป็นหลอกไม่น่าเป็นหลอกอะไรอย่เงี้ยนะฮะก็ก็ผมก็เชื่อผมคงไม่เป็นนะครับแต่มันก็ไม่มีอะไรที่มันจะจะบ่งบอกได้นะครับก็รอดูอาการแล้วก็เดี๋ยวอีก2วันก็ไปไปตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับถามว่าวันนี้รู้ตอนรู้ว่ามีจะไปเจอไปเจอคนที่ติดโควิดมาตกใจไหมโคตรตกใจเลย โคตรตกใจเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราแบบเซฟตัวเองมาก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 เลยอะ่ะแล้วคือคิดดูแล้วกันขนาดแบบทําหลกระแสที่ช่องอะ่ะคนจะขึ้นไปบนช่องอะ่ะยังต้องแบบเจอแอนติเจนเทสต้องทุกคนต้องสวอป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 อะไรเงี้ยคือต้องตรวจไม่งั้นไม่ให้ขึ้นไม่ให้เจอแล้วอยู่ดีๆอะ่ะดันไปเจอข้างนอกอะ่ะคิดดูดิฮะ <laughs> ก็ ก็ทําอะไรไม่ได้นะมันก็มันก็อยู่ในสถานการณ์ที่ทุกคนก็เดือดร้อนแล้วก็ลำบากเหมือนกันนะครับอืมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงฝากด้วยแล้วกันนะหนกระแสนะกับข่าวเที่ยงแล้วก็แล้วก็วกเอ่อเอ่อข่าวไทยไขยนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันอืมอ่ะโอเคเนาะผมก็พูดมาสักพักหนึ่งแล้วนะมีใครอยากจะถามอะไรไหมใครอยากจะพูดอะไรไหมฮะ ถามผมได้นะเพราะดานๆผมจะมาไลฟ์ทีมธรรมดาผมไม่ค่อยได้ไลฟ์ผมไลฟ์ไม่ค่อยเป็นด้วยแล้วไม่ค่อยได้เล่น Facebook ด้วยขอบคุณนะฮะสำหรับกำลังใจนะครับก็มีคนส่งข้อความมาในไลา์ hmm. ผมเต็มเลยตอนนี้จะถามว่าแบบ จริงๆอะอยากจะอยากจะทิ้งรายการไปไหมก็ก็ไม่อยากทิ้งหรอกเพราะว่ามันก็ใช่ไหมมันก็เราก็เราก็กําลังแบบทําหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมด้วยอะไรเงี้ยแต่ในเมื่อมันมันเป็นแบบนี้ยเราก็จําเป็นที่จะต้อง,ต,องต้องรับผิดชอบสังคมด้วยเหมือนกันส่วนหนึ่งนะฮะก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับอ่าโอเคก็มีใครจะถามอะไรไหมอ่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะ ออกแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปบอลคู่เมื่อคืนเชียร์ทีมไหนครับผมผมเชียร์อังกฤษนะฮะเออก็แต่ไม่เป็นไรอะ่ะก็เดี๋ยวไว้ค่อยมาว่ากันนะฮะต่อไปก็หวังว่าคงจะได้แชมป์กับเขาบ้างเนาะขอบคุณทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ที่อ,อส่งกำลังใจเข้ามาให้นะครับแต่ผมยังไม่ได้เป็นโควิดนะ ผมแก่มาบอกให้ฟังว่าผมต้องหยุดงานไปสิบกว่าวันเพราะว่าอ,อผมจําเป็นต้องกักตัวนะครับเพราะว่าไปเจอคนที่เป็นโควิดมาไปอยู่ในห้องเดียวกันนะครับห้องที่เขาเขาเลงเสียงนะครับแล้วผมเองก็ผมใส่หน้ากากอนามัยนะฮะแต่ว่าวันนั้นน่ะเป็นวันที่เขายังไม่ได้มีการประกาศนะครับว่าให้รวมกลุ่มอีกห้าคนหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าก็กแน่นอนว่าสุดท้ายพอเราต้องไปเจอเราก็จําเป็นที่ต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วก็แล้วก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็กักตัวครับโอเคเนาะขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับอ่าฮะอ่ะนะโอเคเนาะงั้นผมออกก่อนนะมันออกยังไงอะผมทำไม่เป็นอนะ มันต้องไปกดที่ไหนอะ่ะเดี๋ยวนะอ๋อมีคำว่าเสร็จสิ้นอยู่ข้างข้างๆเนอะโอเคนะขอบคุณนะครับก็มาแจ้งข่าวให้ฟังนะครับก็หายไปประมาณสักไม่ขนกระแสยังมีอยู่คุณอั้มเบลเลซ่าะไรนะหนกระแสยังมีอยู่นะแต่ว่าพี่อาจจะยังไม่ได้ไปทำประมาณสักสิวันอะไรเงี้ยก็จ,จะเป็นพี่หมวยทํานะครับฝากพี่หมวยด้วยนะฝากพี่หมวยด้วยนะครับยังไงติดตามดูหนกระแสด้วยนะ นะครับฝากด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไงเจอกันอีกสิบวันท้างหน้าเนอะโอเคเนอะเดี๋ยวมีข่าวคราวอะไรเดี๋ยวจะส่งข่าวไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับสวัสดีนะครับเจอกันนะครับ